ไปดื้อๆเงี้ยหายทันทีเลยครับเสียงเนี่ยครับมันหายได้ยังไงนะพูดแล้วก็เหมือนกับที่จะมาออดอ้อนท่านที่อยู่หน้าจอนะให้เชื่อลุงนะลุงก็บอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อนะฮะลองดูสิครับมันจะเป็นอะไรไปล่ะไม่ได้สูญเสียสักบาทสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียบาทเดียวก็ไม่ได้เสียถามมาก็ถามไปก็ตอบให้ต่างหากอะไรทํานองเนี้ยครับแต่ขออย่างเดียวว่ามาให้มันตรงทางหน่อย 22.7 ID Line เนี่ยนะทักทายกันเข้ามาก็จะมีการโต้ตอบจะมีการนัดวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นโทรศัพท์มันกริ้งมาตลอดเดี๋ยวผมมีเวลาพูดไหมเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมฮะก็ไม่มีเวลาที่จะให้อย่าลืมว่าที่นี่มันบริการกันเยอะแยะเลยมันเวิร์ลไวด์เวฟทั้งต่างประเทศทั้งอะไรต่างนาอยู่เนี่ยนะวันหนึ่งก็ให้หนึ่งคนสองคนสามคนอย่างมากอ่ะสามคนดูว่าหนักเบาเห็นไหมครับแล้วก็เปิดโอกาสให้อยู่นะครับเรื่องพวกนี้ต้องเข้าใจหน่อยครับท่านขออนุญาตทีเถอะอย่ามักง่ายนักประมาณนั้นครับบางทีเล่นจู่โจมเลยประมาณโอ้ยก็เกรงใจลุงน้อยพวกจู่โจมนะเห็นลุงเป็นคนง่ายๆนะลุงไม่ได้ทำงานคนเดียวก็พูดจันอยู่นั่นนะเออไม่ได้มาออดอ้อนเลยแหละครับที่ว่านะเกิดมาในกติกามารยาทอากาศกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในการเผาไหม้ในร่างกายแต่ต้องกลั้นกักไว้นานๆเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้อง 100% ที่ว่าเนี่ยนี่นะลุงคล้ายการทำงานของเครื่องยนต์ดูดอัดระเบิดคลายนี่ไม่ใช่คลายนะคลายนี่ผ่อนคลายคอควายรอลิงเนี่ยคลายตัวเนี้ยมันแปลว่าผ่อนคลายนะถ้าผมว่าคลายหมากเนี่ยโอเคมาเอาทิ้งไปคำว่าคลายเนี่ยนะฮะถ้าผ่อนคลายมันก็ดีแหละนะผ่อนคลายนะระเบิดและคลายนะคอควายสระอายอยักษ์ครับคายนะฮะดูดอัดระเบิดและคายโอเคนะนั่นนะก็บอกกันเอาไว้นะครับโอเคครับถูกต้องครับกั้นเอาไว้มันเผาไหม้ในออกซิเจนเนี่ยเจาะเข้าไปทางลึกเลยมันเป็นนิวเคลียสในนิวเคลียสมันมีพลังงานที่ว่าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาพูดเอาไว้เลยนะครับว่าเขาพูดว่ามีพลังงานถึง99เปอร์เซ็นต์นี่ประโยคที่1ประโยคที่2ยังไม่สะใจมีถึง 99.99% นะคำพูดคำนี้นะฮะนักฟิสิกส์ชื่อเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับนักฟิสิกส์นะครับรางวัลโนเบลนั่นน่ะทำไปเล่นไปเขาบอกว่าเป็นพลังงานเท่านั้นเองนะครับแต่ลุงใส่พลังงานบริสุทธิ์เลย 100% ใช่ไหมครับลุงจะก้าวข้ามของเข้าไป191ประโยคนะนั่นนะการค้นพบกับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าไปพบนะสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าพบสิ่งอะไรคือความว่างไม่มีอะไรเลยนะแต่พระองค์ก็จะใช้ภาษาใหม่ของพระองค์คือปรมัตถสัจจะนั่นน่ะมันมีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะมีดวงดาวนู่นแน่เออดูสิครับเห็นได้ยังนั่นน่ะก็แค่นั้นเองครับทีนี้พอเวลาพระองค์ของมีอยู่แล้วมันเจอไงมันเจอเหมือนกับเดินสนามหญ้าเหยียบตะปูเจาะอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเจออย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแบบเนี้ยนะเจอโดยที่ไม่คาดไม่ได้คิดไม่ได้รู้ว่ามันจะเจอหรือไม่เจอหรอกครับแต่มันเจอทีนี้เจอคนที่มีปัญญาเอออันนี้มันคือตรงนี้นั่นใช่ไหมครับนะครับนะก็เอาสิ่งนี้มาเล่าสู่กันฟัง2,000 กว่าปีกันมาแล้วนะก็ให้ผู้คนได้รู้ตาม
แล้วสิ่งนั้นพระองค์ก็บอกว่าเป็นพระธรรมนะโว้ยนะครับสักวันจะเล่าให้ฟังว่าฟังให้ดีนะเราจะรักษาพรหมจรรย์ให้ยิ่งกว่าชีวิตของเราน่าพูดพรหมจรรย์นะครับพรหมจรรย์เขียนไงพรหอมเหรออัจฉรหันกรัญญอเนี่ยครับพรหมจรรย์ตัวนี้ใช่หวังรู้นะเขียนเอาไว้แล้วอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเตรียมใจฟังหน่อยนะครับเพราะว่าภาษานี่มันเป็นภาษาที่มันบางทีมันไปในทางลึกๆซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้คนพูดผิดเยอะนะครับพรหมจรรย์บอกนะครับผิดเยอะผิดมากด้วยครับแต่ภาษาลุงคนละเรื่องนะพรหมจรรย์พรหมจรรย์คนละเรื่องกับชาวโลกพูดถึงนะบอกให้ทราบไว้นะครับกักเอาไว้ก่อนแจ้งเพื่อโปรดแทรกไว้ก่อนนะครับพรหมจรรย์พรหมจรรย์เราจะรักษาพรหมจรรย์ของเรายิ่งกว่าชีวิตของเราภาษาพระพุทธเจ้าพรหมจรรย์มันคืออะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปถึงคำว่าพรหมจรรย์มันคืออะไรโอเคไหมครับอันนี้เป็นนี่ทางใจไว้แล้วในวันนี้ พวกนี้อย่าลืมมาเจอกันไอ้พรหมจรรย์พรหมจรรย์นะดูพวกยิ่งจุดๆกันแล้วกันนะใครก็ไม่รู้ละพรหมจรรย์พรหมจรรย์ นะโอเครับแสบรับแสบตามนี้ก็แล้วกันเด้อสิบอกหายเอาต่อไปไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะนั่นโอเคดีมากครับคุณมัทนานะครับช่วยกันปรับช่วยกันแก้อะไรที่มันใช้ได้ก็ถูกไปนะครับนั่นโอเคนะไม่เห็นจะต้องอับอายเลยของแค่นี้ใช่ไหมลุงคะว้ายถักก้อนออกไปได้หนูเห็นปรากฏการณ์ก้อนเมฆคล้ายลุงค่ะเอาหน่อยสิงานเฮ้ยบนฟ้ามีเมฆแค่คล้ายรูปลักษณ์ลุงเท่านั้นเห็นแล้วนึกถึงลุงขนลุกจากเลยจ้า